เห็นไหมครับผมวันนี้นะครับจะทำอะไรก็อ่านชื่อคลิปกันนะอ่านชื่อคลิปกันด้วยนะครับคลิปมันมีชื่ออยู่นะครับอ่านชื่อคลิปนะเอาละเผื่อคนยังไม่อ่านนะหรืออาจจะดูแค่ปกคลิปมามันจะมาสอนทำแล้วทำจังว่าลงลงเพลงในเกมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเผื่อใครยังไม่เคยลงนะกดไปที่สโตร์นะครับผมแต่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนนะมันจะเข้าได้โอเคเมื่อคนกดเข้ามาแล้วเลื่อนมาด้านล่างครับผมด้านล่างเลยแต่วิธีที่ผมจะทำเนี่ยคือแบบอยากจะได้เพลงอะไรก็สามารถเอาลงได้เลยนะครับมันจะมีเป็นมิวสิกนะครับผมของตัวเกมนะกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดสำหรับใครที่ยังไม่เคยโหลดนะกดดาวน์โหลดได้แต่ผมโหลดแล้วนะครับเอาเรามาดูว่าในตัวเกมมันมีอะไรไม่ใช่ตัวเกมในเพลงของบริลาเนี่ยมีอะไรจะไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงอะไรวะเปลี่ยนแปลงเพลงครับนะว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเราต้องไปดูก่อนที่มันจะเปลี่ยนนะโอเคมาในตัวเกมแล้วชิบหายลืมเปลี่ยนรีซอสแพ็คโอเคถ้าเห็นแปลกๆที่มีตัวเลขนาฬิกาไม่ต้องสนใจรีซอสแพ็คตอนยังไม่เสร็จนะครับนี่ก็รีซอสแพ็คยังไม่เสร็จโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันก่อนนะจะมีเป็นจุกอยู่ไหนจุกบล็อกโทรฮัลโหลจุกบล็อกอยู่ไหนชิบหายอยู่ไหนละเฮ้ยนี่ไงเราจะมีแผ่นซีดีมากมายนะผมวันนี้เราจะเปลี่ยนแผ่นซีดีให้เป็นเพลงนะอยากได้อะไรก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะขอทำการเปิดเสียงให้สูงๆเลยแล้วจะเอาเพลงใส่ลงไปเห็นไหมจะมีเพลงไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะดังชิบหายเลยใส่ไหมเพลงแคทเขียนแล้วก็เป็นเพลงอะไรไม่รู้เพลงบล็อกนะครับเพลงอะไรไม่รู้นะมันมีหลายเพลงมากสำหรับใครที่ชอบเพลงนะหรือแบบว่าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะมีแผ่นอะไรเยอะมากมายวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเพลงเพลง11แล้วกันแล้วก็เพลงอะไรดีอะไรก็ได้นะครับสำหรับเอาเพลง11แล้วก็เพลง13นะครับ2เพลงนี้ที่จะเปลี่ยนนะเพลง11ก็ตัวนี้เพลงแบ็คกราวด์มันดังจังเลยเพลงแบ็คกราวด์มันดังนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้คืองั้นผมจะขอไปเปลี่ยนเลยนะครับว่าจะมาสอนทำอะไรได้บ้างทีนี้ก็ดังจังเลยเฮ้ยโอเคไปเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงคือมันไม่สามารถไม่ใช่คือมันไม่เปลี่ยนได้แค่แผ่นซีดีนะเปลี่ยนทั้งแบ็คกราวด์ทั้งอยู่ใน Creative Mode ใน Adventure ในอะไรมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับงั้นเราจะไปดูตัวของไฟล์ที่มันโหลดมานะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ผมพยายามที่จะตัดน้อยที่สุดแล้วก็ทำให้เข้าใจถ้าเกิดเราไม่เข้าใจก็นั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเนาะโอเคก็ทำการออกจากตัวเกมมาเลยครับโอเคตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ตัดเดี๋ยวมันจะภาพมันจะเล็กนะครับตอนนี้มันก็เล็กอยู่แล้วแหละผมรู้แล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้โอเคเมื่อกี้ผมได้ทำการโหลดมาใช่ไหมมันจะอยู่ที่ตัวเกมนะเกมคอนโดไม่แจ้งแล้วก็รีซอสอันดับสกอร์แพ็กจะมีเป็นวานิลามิวสิกนะตรงนี้นะครับคือไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ของเพลงนะครับที่คุณโหลดมาถ้าทำเหมือนผมบอกนะที่กดเข้าไปในสโตร์แล้วกดโหลดนะมันจะเป็นตัวนี้ครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้แหละนะครับเปลี่ยนตัวนี้มันจะมีเป็นซาวด์มิวสิกจะมีเกมแล้วก็จะมีเป็นเมนูเมนูตัวนี้ก็คือเป็นอยู่ในหน้าเมนูที่เราจะกดเพลย์กดอะไรนะครับจะเป็นตัวนี้สำหรับใครที่จะเปลี่ยนนะก็มาเปลี่ยนตรงนี้เลยจะมีเป็นตัวเกมนะครับเกมจะมีเป็น Creative N Nature แล้วก็เป็นแผ่นซีดีตัวนี้คือแผ่นซีดีที่จะเปลี่ยนนะครับส่วนเพลงพวกนี้ที่มันอยู่กันหลายๆเนี่ยหลายๆเลยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะมันก็ฟังก็ได้อ่ะชิบหายภาพบั๊กไม่รู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะงั้นเป็นว่าน่ะเพลงที่มันมีเพลงมันไม่รู้มันจะได้ยินหรือเปล่ามานี้เพลงพวกนี้มันจะแรนดอมนะครับแล้วเพลงที่เราจะทำการเปลี่ยนก็จะมีเพลง11และเพลง3เรามาฟังกันก่อนว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเพลงอะไรฟังนะเป็นเพลง13ปกตินะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเพลงอะไรก็มาดูกันเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้เพลงอะไรก็ไปเปลี่ยนกันได้นะแต่ผมเตรียมเพลงมาแล้วจริงๆไม่ต้องสร้างไฟล์แล้วก็ทำเหมือนผมก็ได้นะเพลงที่คุณจะเปลี่ยนนะ2 เพลงก็ได้นะไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เป็นเพลงของ The Toy ประมาณนี้เพลงมันเล่นช้านิดนึงชิบหายโอเคจะมีเพลงของ The Toy ลาลาลอยแล้วก็มียังโอมเป็นธารารัตนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนแค่2 เพลงนี้ยัดเข้าไปในตัวเกมกันว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาเป็นไฟล์แบบนี้ไปยัดถ้าเกิดว่าคุณเอาเป็นไฟล์แบบนี้ไปยัดมันไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนก่อนนะโอเคเปลี่ยนผมจะมีเว็บให้คุณไปเปลี่ยนนะเป็นพิมพ์หาใน Google เลยว่าเป็น MP3 to OGG นะครับโอเคขอ Google มันโหลดก่อนจะเป็นการแปลง MP3 เป็น OGG ออนไลน์นะมีแบบหลายอย่างมากคุณอยากจะเข้าเว็บไหนก็ได้นะเอาเป็นเว็บของคนไทยดีกว่านะมันจะง่ายกว่านะครับเมื่อกี้กดเข้าไปของต่างประเทศงงเลยจริงจังวันนี้โอเคเอาเว็บนี้ก็ได้นะเว็บนี้ก็ได้ไม่ต้องขอบคุณมันหรอกพวกนี้เจ๊หรอกมันรำคาญโอเคจะมีเป็นแปลงนะครับอันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ได้ไหมเนี่ยเป็นว่าแล้วผมจะลิงก์นะครับลิงก์ไอตัวเว็บตัวนี้ทิ้งไว้ใต้คลิปนะเผื่อใครมาดูจะทำนับโอเคมันจะมีเป็น MP3 to OGG แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเป็นอะไรมากมายมาโหฬารมากเปลี่ยน MP3 เป็น OGG อัพโหลดไฟล์ขั้นตอนที่หนึ่งอัพโหลดไฟล์ขั้นตอนที่สองเลือกเป็นแล้วก็ดาวน์โหลดกลับขึ้นมานะโอเคเราจะเลือกไฟล์นะผมเข้าไปเอาชิบหายมันไม่ไปให้ผมโอเคเลือกจากเอกสารแล้วมันก็จะมีการวิ่งไปเข้าในตัวเครื่องของเราชิบหายภาพมันทำไมมันไม่ขึ้นล่ะเฮ้ยแล้วคุณก็ไปหาทั้งหมดส่วนท่านผู้ชมเนี่ยเอาเพลงเก็บไว้ไหนก็ไปหาจากที่นั่นแหละผมสร้างไฟล์มันจะได้ง่ายอันผมจะเอาเพลงนี้ก่อนละลอยนะก็เข้าไปนะครับเมื่อคุณได้เพลงมาเสร็จแล้วก็ทําการกดไหนล่ะมันบอกว่าเลือกนี่ไงเอ้ยมันสามารถทําทีละหลายเพลงได้นี่ว่าผมทำทีละเพลงก็ไม่ใช่เอาทีละเอา2 เพลงไปเลยแล้วกันเขียนเลือกไปตอนนี้จะมีเพลงอยู่2 เพลงที่ผมได้ทำการเลือกมานะครับจะมีเป็นชื่อแล้วก็ขนาดความจำเท่าไหร่แล้วก็มีไปยังรูปแบบไฟล์แล้วก็ทำการกดไปที่แปลงนะครับผมมันจะทำการแปลงเพลงนะครับแล้วก็ต้องรอไปว่ามันจะทำการแปลงเพลงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความจำเพลงที่เราได้ทำการเลือกมานะครับตอนนี้ทำการแปลงเกือบจะเสร็จแล้วให้มันประมวลผลก่อนนะครับโอเคเมื่อคุณประเอ้ยไม่ใช่คุณเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วนะผมก็กดดาวน์โหลดเลยนะผมก็กดดาวน์โหลดมานะครับเขียนได้โอเคเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับดาวน์โหลดไปพี่เพลงที่2ดาวน์โหลดครับผมนั่นแหละโอเคดาวน์โหลดเสร็จหรือยังทั้ง2 เพลงโอเคเมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จทั้ง2 เพลงแล้วก็กดกลับมาได้เลยโอเคกดกดออกดีกว่ามาตอนนี้ผมก็ได้เพลงที่ผมได้เป็นไปแปลงเป็น OGG แล้วนะโอเคกดเข้าไปที่ ES File นะครับจริงเอาแอปจริงเอาไฟล์อื่นก็ได้นะโอเคกดเข้าไปที่ Storage มันอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเพลงดาวน์โหลดก็กดมาที่ดาวน์โหลดนะเพราะว่าทุกอย่างที่โหลดมันจะอยู่ในนี้นะนี่ครับมันจะมี2 ไฟล์นี้กดคัดลอกก็ได้เลยจะกดย้ายก็ได้ผมกดคัดลอกมาเราไปที่เกมคอมโมแจง Resource Packวานิลามิวสิกซาวมิวสิกเกมรีคอร์ดกดวางปาบคือระวังอย่างนี้มันยังไม่เสร็จนะโอเคตอนนี้ยังไม่เสร็จผมขอแก้ไขเราต้องแก้ไขไอตัวของชื่อด้วยนะครับโอเคมันจะมี2 เพลงใช่ไหมที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าใครเลือกเยอะกว่านี้ก็ได้เยอะกว่านี้จะมีอยู่2 เพลงนี้ที่ผมเอามาตอนนี้จะมาเปลี่ยนมาแปลงจะเปลี่ยนเราจะมาทำการเปลี่ยนชื่อของตัวไฟล์นะครับไฟล์ตัวนี้แล้วก็เพลง11เนี่ยก็ลบไปเลยลบไปก็ได้ลบไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อที่เราเอามาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น11แค่นี้เพราะว่าดอทไอ้นั้นนั้นเพราะว่านามสกุล OGG เนี่ยเราไปทำการคอมไพล์แล้วไงมันก็เลยเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยต่อไปแล้วก็เปลี่ยนเพลงนี้เป็น13แต่ก่อนอื่นเราต้องลบตัวต้นฉบับก่อนนะครับ
โอเคจริงๆลบทาวันก็ได้นะแต่ผมจะดึงกลับอยู่นะครับโอเคเปลี่ยนชื่อมันครับก็เป็น13ก็ตกลงไปตอนนี้เพลง13ก็จะเป็นเพลง12เอ้ยไม่ใช่12 11สิตอนนี้เป็น11จะเป็นเพลงเป็นเพลงละร้อยนะของ The Toy โอเคเมื่อคนเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็คือว่าใครอยากจะได้เพลงเยอะกว่านี้ก็เข้ามาไอ้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ของแผ่นซีดีนะอย่าลงนะอย่าสับสนอย่าลงนะครับนี่คือไฟล์ของแผ่นซีดีโอเคเมื่อเกินเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดออกจากแอปได้เลยไม่ใช่แอปสิกดออกจากอีทไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเกมเลยนะครับโอเคขออนุญาตตัดคลิปเข้าไปในตัวเกมนะครับโอเคกลับเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับสังเกตได้ว่าอ้าวทำไมมันเงียบๆเหรอเฮ้ยโอเคสังเกตได้ว่าเพลงของเมนูยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือโอ้ยดังชิบหายเลยชิบหายเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะขอลดเสียงไอเพลงของเมนูก่อนดังมากเลยเนี่ยโอ้เอาแล้วมันเริ่มดังขึ้นแล้วไม่ใช่ตัวนี้สิเอามิดโอเคลดสักแค่นี้แล้วกันถ้าเกิดว่าผมลดมากๆนี่เดี๋ยวเพลงมันจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าเพลงของเมนูแล้วก็เพลงของแผ่นซีดีมันใช้โวลูมเดียวกัน กรรมโอเคกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วขออนุญาตทำเสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันมืดมากเลยมันน่าจะเลือกแบบว่าอะไรวะแบบตั้งค่าเพลงเลยนะแบบว่าปรับเพลงของบล็อกปรับเสียงอะไรต่างๆแยกกันได้โอเคตอนนี้เป็นแผ่นซีดีที่เป็นเพลง11นะครับผมโอเคเพลงส่วนเพลงที่เหลือมันไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะมันจะมี2เพลงที่เราเปลี่ยนจะมีมันไม่แสดงชื่อวะเฮ้ยต้องกดอย่างนี้11แล้วก็13โอเคเราจะใส่11ก่อนมันจะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวคงจะฟังดูเห็นไหมครับผมชิบหายจะติดลิขสิทธิ์ไปเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์ไม่ใช่หรอกกลัวติดลิขสิทธิ์โอเคจะต่อไปเป็นเพลง13นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนเยอะกว่านี้อ้าวชิบหายกูจวนทิ้งทำไมหายเลยในนาทีนี้เคลียร์กลับมาเข้าไปโอ้เห็นไหมเห็นไหมมันได้แล้วปิดไว้ตัวติดลิขสิทธิ์ไอชิบหายถ้าเกิดว่าใครแบบเพิ่มเพลงเยอะกว่านี้ก็สามารถมาไล่ดูได้แล้วจะมีอีกเพลงอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพลงของพวกอยู่ในครีเอทีฟเป็นเพลงแบ็กกราวด์ที่อยู่ในครีเอทีฟในเนเธอร์ในเดียนะครับสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับไหมมันทำได้จริงๆอ่ะสักหน่อยแล้วกันพอแล้วพอแล้วนะครับเพลงนะครับถ้าเกิดว่าใครถามว่านำเพลงมาเปลี่ยนเป็นนามสกุล OGG ได้ไหมแล้วก็ทำการเปลี่ยนไปเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเคยลองทำมาแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้นะครับแล้วต้องวิธีที่มันจะได้ก็ต้องเข้าไปหาในเว็บแล้วก็ทำการเปลี่ยนไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์ลงไปแล้วก็ทำการแปลงมันแล้วก็ทำการโหลดกลับขึ้นมานะครับคือขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการเอาสิ่งที่โหลดกลับขึ้นมานะที่เป็นเพลงนะที่มันเปลี่ยนนามสกุลไฟล์เสร็จแล้วนะครับมาลงนะครับมาลงแทนตัวเดิมแล้วก็ทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราทำถูกวิธีมันก็จะได้แบบนี้นะครับมันจะได้โอเคนะครับก็สำหรับคิดว่าผมน่าจะคลิปหน้าจะมาสอนทำรีสแพคด้วยนะรีสแพคแบบพวกนี้แหละนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เท่านั้นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย